ายคนก็ยังไม่มีบ้านประมาณ4ล้านกับครัวเรือนผมก็เป็นกังวลกับคนที่มีอยู่แล้วแต่ไม่เพียงพอเพราะลูกก็โตขึ้นอยากขยายครอบครัวเขาบ้านหลังเล็กแต่เขามีความสามารถในการหาเงินมากขึ้นเขาก็จะมีบ้านหลังที่2ของเขาบ้านจะมีบ้านเดิมและบ้านใหม่ที่เขาสามารถจะผ่อนได้นี่รัฐบาลก็ต้องเข้าไปดูแลตรงนี้เป็นแผนอยู่ในยุทธศาสตร์ของเรานะครับอันที่2ที่พูดเมื่อกี้นี่ก็คือว่าในส่วนของคนที่มีบ้านหลังหนึ่งแล้วอยากจะมีหลังที่2โอเคเขาผ่อนชำระได้แล้วก็มีความต้องการอีกส่วนนึงบ้านขนาดที่ใหญ่ขึ้นหน่อยแต่เขาผ่อนได้อันที่2ก็คือคนที่มีอยู่แล้วเดิมก็ต้องการที่จะเทิร์นของเก่าเพื่อให้บ้านหลังใหญ่ขึ้นก็ต้องมีประเด็นรับรองตรงนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้ความต้องการบ้านเนี่ยมันอาจจะมากขึ้นมีผลต่อในเรื่องการลงทุนเรื่องของการก่อสร้างต่างๆซึ่งเซกเตอร์นี้เราต้องขยายสิ่งสำคัญที่สุดรัฐบาลนี้มุ่งหมายให้ทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินครับนะมีครอบครัวที่ดีถ้าครอบครัวดีบ้านดีสังคมก็ดีขึ้นใช่ไหมบ้านไม่แออัดท่านตั้งเป้าหมายว่าโครงการนี้จะทำให้ความเป็นอยู่ของคนไทยเนี่ยดีขึ้นดีขึ้ นแต่มันต้องใช้เวลาใช้งบประมาณจำนวนมากของควรแล้วก็ต้องหลายเซกเตอร์ต้องมาช่วยกันเพราะนั้นมันก็ต้องรู้ที่ว่าช่วยกันช่วงนี้ได้ไหมเรากำลังเดินยุทธศาสตร์20ปีของเราในการที่ต้องการให้ทุกคนมีบ้านมีบ้านเล็กกลางใหญ่ก็ว่ากันไปนั่นแหละมันจะดีไม่ใช่อยู่กันแบบที่มันแออัดนะสกปรกน้ำเน่าอย่างเงี้ยแล้วสังคมจะดีได้ยังไงอ่ะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่ไปว่าเขานะเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสพวกนี้ครับเมื่อเขาไม่มีโอกาสพวกนี้รัฐบาลไม่ทำให้เขาจริงจังเนี่ยปัญหาอื่นมันก็ตามมาทั้งหมดนั่นแหละท่านมองว่ายุทธศาสตร์นี้แก้ปัญหาทั้งสังคมและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันสังคมเศรษฐกิจแล้วความเขาเรียกอะไรล่ะความอยู่ดีกินดีที่เรียกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งเราจะพัฒนาประเทศไปสู่ 4.0 เราต้องไม่ลืมคนเหล่านี้เขาด้วยครับเขายังอยู่อาจจะอยู่ใน 1.0 2.0 3.0 อยู่เราก็ต้องพัฒนา 1.0 ของเขา 2.0 ของเขา 3.0 ของเขาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันนำ 4.0 เนี่ยเพื่อมานำพาคนเหล่านี้ด้วยรายได้กลับเข้ามาใช่ไหมเพื่อมาสร้างห่วงโซ่คนนี้มีรายได้สูงขึ้นในเซกเตอร์ของเขาเองโครงการนี้ท่านจะทำให้ต่อเนื่องต่อเนื่องดีเป็นยุทธศาสตร์20ปีอยู่แล้วของกระทรวงพัฒนาความมั่นคงมนุษย์เนี่ยซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องมันอย่างยิ่งก็ต้องจัดสรรงบประมาณพวกนี้แล้วก็ในส่วนของฝ่ายเศรษฐกิจก็ต้องไปดูเรื่องเซกเตอร์ของการลงทุนเรื่องผู้ประกอบการอะไรธุรกิจสร้างบ้านอะไรเหล่านี้นะครับปัญหากันก็คือเรื่องที่ดินใช่ไหมครับวันนี้ก็มีที่ดินทั้งที่ดินเอกชนที่ดินของรัฐที่ดินแหละเราก็พยายามที่จะเอาที่ดินเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการนี้ที่เริ่มต้นเป็นความมั่นใจที่คนไทยเนี่ยอยากจะฝากอนาคตไว้กับประเทศไทยกับโครงการแบบนี้ท่านสร้างความมั่นใจให้กับคนเหล่านั้นได้ยังไงครับก็ผมเนี่ยสร้างความมั่นใจด้วยที่ผมชี้แจงเป็นแนวทางที่ทำมาตลอด3ปีไอ้สิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้เกิดความใจครับฝากกับรัฐบาลหน้าโน้นไปฝากนักการเมืองนักประชาธิปไตยที่ท่านว่านะเขาก็ทำต่อครับถ้าก็ไม่ทำต่อมันก็จบแค่นี้แหละครับวันนี้ทำมายังได้แค่ระยะแรกเลยแล้ว2 3 4มีอีกตั้ง4แผน4 5 20ไงครับนี่แหละเค้าเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับผมถ้าคุณไม่ทำเรื่องบ้านต่อ20ปีไอ้คน4ล้านก็ไม่มีบ้านไอ้เด็กที่มันโตขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ไม่มีบ้านเข้าไปอีกมันจะมากกว่า4ล้านมั้ยล่ะถูกครับถูกมั้ยล่ะคิดให้มันเป็นครับเป็นพื้นฐานการคิดหน่อยนะมีหลักคิดทุกเรื่องอ่ะครับนะครับขอบพระคุณท่านอย่างสูงครับโอเคจ้ะครับดูอยู่นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคนไทยมีบ้านกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับวันนี้เรามาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาลเพราะว่ามีโครงการสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวบ้านเนี่ยใครก็รู้ดีครับว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมแต่เป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมและความยั่งยืนของประเทศชาติจากนี้ไปนี่นะครับคนไทยเนี่ยคำว่ามีบ้านเป็นของตัวเองเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดแล้วก็ถือว่าเป็นนโยบายระยะยาวด้วยแต่คราวจากนี้ด้วยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้วยจะยิ่งทำให้ตอบโจทย์ว่าคนอยากมีบ้านนั้นมีความเป็นไปได้สูงมากยิ่งขึ้นกับโครงการนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลังกับกระทรวงพม.และหลายหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะทอ.ส.ที่ทำแอปพลิเคชันคนไทยมีบ้านออกมาใช้อย่างไรมีผลยังไงเข้าไปกรอกแล้วต้องรอนานไหม
และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะสามารถได้บ้านเร็วมากน้อยแค่ไหนเราไปฟังมุมมองที่น่าสนใจจากกรรมการผู้จัดการของธนาคารทอสคุณชัดชัยสิริไลเลยครับถ้ารออยู่ตรงนู้นนะครับคนไทยมีบ้านหรือโฮมปอเป็นแอปพลิเคชันจะจัดเก็บข้อมูลความต้องการมีบ้านของผู้ที่ตอบแบบสำรวจซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้จะมาจากการที่ทุกท่านเข้ามาช่วยกันตอบนั่นเองค่ะการตอบแบบสำรวจครับเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถึงเรื่องที่คนไทยมีบ้านจะเป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวเพราะฉะนั้นถ้ามองระยะยาวและมาถึงเฉพาะหน้าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราอยู่กับทางด้านของกรรมการผู้จัดการของธนาคารทอสคุณชัดชัยสิริไลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่ทำเนียบรัฐบาลเพราะว่านโยบายยุทธศาสตร์การมีบ้านของคนไทยสำคัญและท่านนายกก็ได้สะท้อนไปแล้ววันนี้เรามีแอปพลิเคชันสำหรับคนไทยทั้งประเทศ คนไทยมีบ้าน คืออะไรครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ทางธนาคารสงเคราะห์นะครับร่วมกับทางกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำเพื่อสำรวจความต้องการของการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับทั้งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังมีความต้องการในอนาคตทั้งระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการต้องการของคนไทยในการมีบ้านเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับรวมถึงระดับรายได้ระดับวงเงินสินเชื่อที่ต้องการนะครับที่ว่าทางธนาคารสงเคราะห์ได้เข้าไปดูแลในเรื่องของวงเงินสินเชื่อในการที่จะช่วยให้ท่านมีบ้านได้ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศครับครับก็คือเป็นการเก็บข้อมูลใช่ครับเป็นการเก็บข้อมูลเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานบนข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็แก้ปัญหาได้แม่นยำและรวดเร็วนะครับว่าอย่างเช่นว่าในพื้นที่ไหนที่มีคนต้องการจะมีบ้านมากเนี่ยปุ๊บเราก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้ในการวิเคราะห์แล้วก็ให้ทางเอกชนและก็ภาครัฐบาลเนี่ยก็ไปสร้างที่อยู่อาศัยรวมถึงอาคารสงเคราะห์เองก็จัดวงเงินในการที่จะทำเป็นแพ็กเกจพิเศษให้กับกลุ่มประชาชนเหล่านั้นนะครับครับทีนี้พอเก็บข้อมูลไปทั้งหมดนำไปวิเคราะห์แล้วถึงจะเห็นว่าคนนี้อยู่ที่นั่นอำเภอนี้ต้องการบ้านขนาดนี้ความต้องการทางการเงินอย่างนี้คือทันทีที่ประชาชนกรอกข้อมูลเข้ามาพร้อมกันเนี่ยนะครับทางธนาคารเราก็จะประมวลผลอยู่แล้วแทบจะทุกสัปดาห์ว่ามันมีคอนเซนเทรชันหรือว่ามีความต้องการกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งสัญญาณทั้ง developer แล้วก็ให้ทางหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นการเคหะแห่งชาตินะครับหรือทางพอช.เนี่ยในการเข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยอาคารสงเคราะห์ก็จะไฟแนนซ์ทางด้านสินเชื่อเนี่ยให้กับกลุ่มประชาชนเหล่านี้ก็ทำให้มีบ้านได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตรงกับความต้องการในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการหมุนเวียนของตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศขึ้นด้วยนะครับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้เรากลุ่มเป้าหมายก็คือคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขของคนที่ยังไม่มีบ้านในเมืองไทยที่เป็นข้อมูลที่พูดกันอยู่เนี่ยประมาณ 2.4 ล้านนะครับซึ่งแต่ตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่มีในรายละเอียดว่าอยู่ที่ไหนบ้างอย่างไรดังนั้นเนี่ยพอธนาคารเราทำแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นการสำรวจให้ชัดเจนเลยว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีความต้องการนะครับของประชาชนตั้งแต่กลุ่มอาชีพไหนนะครับรายได้วงเงินสินเชื่อความสามารถในการผ่อนชำระแล้วก็พื้นที่นะครับที่ต้องการมีบ้านดังนั้นเนี่ยพอได้ตรงนี้แม่นยำปุ๊บเนี่ยก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการที่จะทำให้มีที่อยู่อาศัยขึ้นนะครับคนก็จะมีบ้านขึ้นแต่ตามที่ท่านรัฐนายกพูดเมื่อสักครู่ว่าเมื่อคนเรามีบ้านแล้วเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมเมื่อแข็งแรงมั่นคงแล้วเนี่ยประเทศชาติก็จะมั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการได้แอปพลิเคชันนี้เข้าไปทำยังไงก็สามารถท่านที่มีแอปพลิเคชันมือถือนะครับก็โหลดผ่านทั้ง App Store Play Store ได้หมดนะครับทั้งระบบ Android และ iOS ก็คีย์คำว่าคนไทยมีบ้านนะครับก็โหลดได้เลยหรือว่าจะเข้าเว็บไซต์ของทางธนาคารสงเคราะห์ก็สามารถเข้าไปได้นะครับหรือว่าถ้าท่านไม่ได้ใช้มือถือหรือก็ใช้เว็บไซต์ธรรมดาเนี่ยเสิร์ชเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะคีย์ข้อมูลเข้าไปได้หมดธนาคารก็จะมี QR Code ให้ตัวนึงท่านสามารถจะใช้ QR ตัวนี้มายื่นคู่กับธนาคารได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นหรือวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ฉะนั้นพอกรอกข้อมูลชัดเจนที่สุดถูกต้องที่สุดนะครับประเมินกันเสร็จระยะเวลาที่คนคนนั้นเนี่ยจะสามารถมีบ้านได้เลยก็ถ้าอยู่ที่ความพร้อมของประชาชนด้วยนะครับว่าถ้าท่านพร้อมปุ๊บแล้วก็มีบ้านได้ทันทีก็สามารถจะขอสินเชื่อได้เลยแต่ว่าตัวสำรวจตัวนี้เนี่ยเราวางแผนไว้ถึง5ปีนะครับว่าท่านสามารถที่จะมีบ้านในปีนี้ปี61 62 63 64 65ไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งธนาคารก็จะมีการประมวลผลแล้วก็วางแผนพัฒนาประเทศแล้วก็รวมถึงการมีบ้านของคนไทยในภาพรวมครับครับซึ่งต้นทุนถูกๆผ่อนสบายๆจากธนาคารรัฐอย่างทอสก็จะมีให้มีให้ครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษหรือว่าแพ็กเกจสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนที่จะช่วยให้ท่านมีบ้านได้ง่ายขึ้นครับเริ่มดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ยังครับได้ครับเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับเป็นต้นไปนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเรียบร้อยแล้วค่ะ
ง่ายนิดเดียวไม่เสียเวลาเลยแอปพลิเคชันคนไทยมีบ้านหรือ Home for All ดาวน์โหลดได้เลยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะธ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์02-645-9000ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้กับแอปพลิเคชันซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยธ.อ.ส.เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันคนไทยมีบ้านก็เพื่อต้องการที่อยากจะให้คนไทยนี่นะครับได้มีความสุขบ้านถือว่าเป็นหน่วยสำคัญที่สุดเล็กที่สุดก็จริงแต่ถือว่าเป็นความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคนนะครับและนี่คือการตอบโจทย์ของการเป็น Thailand 4.0 เทคโนโลยีสู่ความต้องการของคนไทยมีบ้านและเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงพม.นั่นเองครับแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ